สวัสดีครับครับวันนี้ชกในบ้านเลยเพราะว่าหลังๆนี่เราก็ไปตะเวนราชดำเนินลังสิตบ่อยเคยชกที่สารคามถ้าตอนแบบเราพอมีชื่อแล้วอะกี่ไฟท์หลังๆที่พอเป็นชูเจริญดาบรันสารคามนานๆแล้วครับตอนนั้นก็ยังชกยอดพนมรุ้งไว้ครับที่นี่ครับที่สารคามเป็นไงครับแพ้ครับแพ้ยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ไอ้ยอดพนมรุ้งไหนจีบมังนนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ชกเลยหลายปีแล้วใช่ครับน่าจะ 5-6 ปีแล้วมั้งเกิน5ปีเกินก็เผื่อเกือบ10อ่ะครับแล้วก็ไปตะเวนชกในกรุงเทพเวทีนครบาลครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เจอกับปิตันครับน้ำหนักมาเท่าไหร่ครับก็มาเกิน 0.4 ครับครับพิกัดก็142ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับไฟล่าสุดจริงๆของชูเจริญเนี่ยต่อยไว้จากใครครับเนี่ยเพชรพนมรุ้งเหรอใช่ไหมหลังขาวชนะหลังอ๋อหลังขาวที่ไหนอ่ะที่กกท.กกท.โหมากวันนั้น 3-4 เดือนแล้วเนาะครับ3เดือน3เดือนต่อยก่อนปีใหม่พอดีครับครับผมแล้วก็มาร่างกายมีรายการขึ้นกับตะเภาแก้วตะเภาแก้วเลื่อน2ครั้งผมถอนครั้งนึงมันก็ได้เป็นยาว3เดือนโอ้โห3เดือนเลยจริงๆก็จะมีรายการทุกเดือนแหละใช่ครับแต่เราก็ซ้อมรอรายการอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเห็นกัปตันแล้วเป็นไงบ้างก็เนื้อตัวเขาก็ดีครับก็ระดับโลกเขาก็รุนแรงครับเราก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับครับตอนเย็นก็น่าจะสนุกครับผมครับในโชว์คู่เอกช่วงแรกด้วยครับทุกอย่างพร้อมหมดครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแพ้ชนะเกมกีฬาแต่บนเวทีเราขอให้ชกสนุกก่อนเนาะครับกองเชียร์มาเยอะไหมวันนี้ก็น่าจะเยอะครับผมเพราะว่ามันชมฟรีด้วยชมฟรีแล้วก็ว่าบ้านเราด้วยปีนี้ชูเจริญอายุเท่าไหร่แล้วครับ29ปล่อยตอนนี้ชูเจริญเท่าไหร่อ่ะ70ครับ70ครับเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศพี่น้องภาคอีสานมารับชมเราหน่อยครับครับผมก็ฝากแฟนมวยชาวบ้านเกิดของผมเองนะครับมหาสารคามแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาชมที่เวทีก็ได้นะครับผมชมฟรีแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกมาก็หน้าจอทีวีครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักชกค่ายดาบรันสารคามแล้วก็ผมชูเจริญดาบรันสารคามด้วยนะครับเย็นนี้ทำเต็มที่ครับผมสู้ๆน้องชายครับผมครับคู่เอกช่อง2 for you ตัวเยี่ยมเลยไฟเดย์กลับไปเยือนเจ้าบ้านอย่างชูเจริญอ่ะก็สบายความมั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อยไฟที่แล้วน้องยังไงบ้างต่อยไว้ที่ลำคาราบิเวสวันนั้น3ยกยังให้ผลการชกเป็นไงบ้างนะอ๋อใช่ครับชนะมาเจอเจริญเนี่ยไม่เคยเจอกันก็ไฟแรกเลยมวยสูงยาวแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างไม่กลัวครับไม่กลัวก็เราก็ไม่ไปได้เปรียบเลยนะน้ำหนักนี้ก็ถือว่าไฟนี้เจอสูงโขงเนี่ยไม่กลัวแล้วยังไงบ้างคิดว่าการต่อยในบ้านของเขาเนี่ยมีผลของเราไหมไม่มีผลไฟตีการสัญจรของเราดีไหมไฟดังวันนี้ผลชนะเยอะกว่าผลแพ้ไฟนี้เก็บตัวเล่นซ้อมที่ไหนเนาะกี่วัน20วันหลังจากจบการเป็นเล่นก็เข้าค่ายซ้อมต่อเลยความมั่นใจได้เต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์เกินครับเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูน้ำหนักปล่อยๆส่วนสูงเนาะชกมวยไม่ต้องถามแล้วก็ต้องมีร้อยกว่าไปแล้ว300กว่าต้อง300พี่หนุ่ยบอก300ฝากแฟนคลับทั่วประเทศหน่อยก็เราเริ่มไปแล้วครับก็ช่วยเชียร์ในใจแล้วครับก็ทำให้ประเทศไทยวันนี้เหยียบแต่ช่างคนแรกเลยผ่านคนแรกเลยก็แสดงว่ามาดีมากวันนี้เนื้อตัวเนี่ยฟิตเปี้ยเลยก็คิดว่าจะมาบุกชัยชนะในบ้านเขาได้เลยวันนี้ฝากกันไว้ทั้งประเทศนะโอเคน้องขอบคุณครับเดียวคือกัปตัน